ลูกดอกจรวดตอนที่72จากบทประพันธ์ของสิงขอนความมืดปกคลุมรอบด้านอีกครั้งหนึ่ง3นาทีต่อมาตะลุ่งตุ้งตุ้งตะลุ่งตุ้งตุ้งเสียงกลองดังสถานขึ้นอีกคบเพลิงถูกจุดขึ้นทั่วบริเวณเช่นเดิมชิบหายแล้วพวกมันขยับใกล้พวกเราแล้วยิงเปรี้ย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 งปั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 งสิงขอนสั่งกล้องปลาพลางเพ่งสายตาดูแล้วคำรามเครียดออกมาไอ้บ้าพวกนี้รบเพราะเสียงกลองดีละกูจะพังกลองของมึงในนาทีนั้นลูกธนูไฟพุ่งเข้ามาเป็นสายเลยไปบ้างไม่ถึงบ้างและบางลูกพุ่งเข้ากลางวงซึ่งไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะหลบทันแต่หลายๆลูกชักจะเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วหลายคนมัวแต่ดับไฟทิ้งที่มั่นลูกธนูเลยมีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายสิงขอนทำไงดีลูกธนูพวกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วสารวัตรกำแหงซึ่งอยู่ติดๆเขาถามเสียงรัวหญิงกลัดไปเรื่อยๆก่อนตะลุ่งตุ้งตุ้งตะลุ่งตุ้งตุ้งเสียงกลองเร่งเร็วขึ้นแสดงว่าให้เร่งผดเด็ดศึกสิงขอนฟังจนแน่ใจและกะระยะเสียงกลองนั้นได้แล้วคุณแตงหยิบลูกดอกจรวดให้ผมพัชริยาเอื้อมมือไปหยิบออกมาลูกหนึ่งยื่นส่งให้ในความมืดเขารับมาพาดรางร่องเบนหน้าไม้ไปทางนั้นสิงขอนหลบพัชริยาแผดเสียงก้องเมื่อลูกธนูไฟดอกหนึ่งพุ่งตรงมาที่ตัวเขาชายหนุ่มไม่ไหวติงกำลังจะเหนียวไกลหล่อนผลักเขาก็ไม่ทันแล้วชึกว้ายหล่อนวีเสียงร้องขึ้นสุดเสียงแล้วก็ต้องขยี้ตาตัวเองที่ยิบอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะเห็นชัดๆว่าธนูไฟดอกนั้นพุ่งเข้าเสียบหน้าผากเขาแต่ยังไงมันโค้งอ้อมไปปักดินใกล้ๆเขาแตงเป็นอะไรไปสันทัตตะโกนถามเปล่าเปล่าคะไม่มีอะไรคุณแตงเฉยๆไว้ผมจะจัดการกับมันเองสิงขอนบรรจงหน้าไม้อีกครั้งหลังจากที่ต้องลดหน้าไม้ลงเพราะเสียงหวีดร้องของหญิงสาวตะลุงตุ้งตุ้งตะลุงตุ้งตุ้งปิ้วบึ้มแสงไฟวาบขึ้นในป่าห่างออกไปร่วม50เมตรเสียงกลองหยุดเป็นปลิดทิ้งลูกธนูไฟหยุดยิงไปด้วยเฮ้ สิงขอนพวกมันรบด้วยเสียงกลองหรือนี่ล็อกเตอร์ชานพล่องขึ้นดังๆถูกต้องครับด็อกเตอร์โบราณชัดๆนี้นายพรานตอนนี้กลองพวกมันพังไปแล้วมันคงจะเลิกรบกับเราแล้วใช่ไหมด็อกเตอร์ชานว่าผมก็คิดว่าอย่างนั้นลูกดอกของคุณเหลืออยู่อีกกี่ลูก3ครับคุณล้างพวกมันเลยไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกครับด็อกเตอร์ทำไมพวกมันกระจายกันอยู่ลูกดอกของผมจะยิงให้ได้ผลสูงพวกมันก็ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนโอ้แล้วจะเอายังไงต่อไปเงียบเป็นบาเลยหัวหน้าคณะบ่นโอ้อี้อย่างหงุดหงิดจริงๆผมจะสั่งเคลื่อนไปข้างหน้าดูเผื่อมันไม่สู้เราแล้วดีนายพรานสั่งการเถอะไอ้ยี่ไอ้ดอนลุกเร็วทุกคนด้วยในนาทีนั้นไม่ต้องให้เตือนซ้ำสองต่างก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ววิ่งปรือตามลูกหาบทั้ง7คู่ไปซึ่งไอ้ดอนไอ้ยี่นั้นมันรู้ทางของมันเองแล้วทุกคนไปได้แค่100เมตรกว่าๆเท่านั้นก็ต้องตาเลือกหยุดอยู่กับที่ตะลุงตุ้งตุ้งตะลุงตุ้งตุ้งตาก็รีบกลับเข้าที่กำบังคือหีบอลูมิเนียมเพราะเมื่อกลองเริ่มดังขึ้นไฟก็เริ่มจุดขึ้นอีกลูกธนูไฟเริ่มพุ่งเป็นสายเข้ามาจากทุกทิศทุกทางตกลงใกล้ๆที่ทุกคนหมอบอยู่ไอ้กลองระย้ำนั้นดังขึ้นอีกแล้วสิงขอนก่อนไหนคุณว่ามันพังไปแล้วสันทัดเอตารอลั่นอดีตนักรบแห่งค่ายดารารัศมีถึงกับงุนงงไปเหมือนกันไม่รู้จะตอบคำถามของสันทัดได้อย่างไรทว่าคราวนี้เสียงกลองของพวกมันดังอยู่ลึกๆแต่ไม่ไกลจากที่นั่นนายพรานให้มันอีกสักลูกสิไอ้กลองบ้านั้นไม่ได้หรอกครับด็อกเตอร์เวลานี้มันย้ายกลองของมันหรือมันมีชุดใหม่ที่เตรียมมาเข้าไปในถ้ำแล้วปืนใหญ่ก็ยิงไม่ถึงเศษกันไอ้กลองบ้านั้นดังขึ้นคราวใดธนูไฟปลิวมาอย่างกะหาฝนเวลานี้ทุกคนกลัวเสียงกลองยิ่งกว่าธนูไฟเสียอีกตะลุงตุ้งตุ้งตะลุงตุ้งตุ้งเสียงกลองที่เร่งเร้าลูกธนูไฟจากนักรบโลโลก็ยิงปลิวว่อนเป็นสายเข้ามาที่คณะหาหยกแก้วซึ่งตกอยู่ในความมืดมิดแห่งอนาคตจริงๆถึงแม้จะมีปืนที่ทันสมัยยิ่งแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะพวกมันอยู่ในที่กำบังโดยอาศัยแมกไม้ที่หนาทึบในตอนแรกๆต่างก็ฮึกเหิมกันอยู่บ้างที่ได้จับปืนสงครามอีกครั้งแต่พอเวลาผ่านไปไม่รู้จะยิงตรงไหน
พราะไม่เห็นตัวพวกมันยิ่งยิงลูกธนูไฟก็ยิ่งปลิวมาเสียงกลองก็ดังเร่งเร้าอยู่ตลอดเวลาณเวลานี้ลูกไฟธนูปักกลางวงหลายสิบดอกถึงแม้ทุกคนจะหลบหลีกได้แต่มากเข้าก็ไม่มีที่จะหลบหลองหมดพวกเราแย่แล้วถึงลูกหาไม่บอกสิงขอนก็รู้ว่าสถานการณ์คับขันยิ่งคุณแตงส่งลูกดอกให้ผมเขาตัดสินใจในฉับพลันปิ้วบึ้มไฟวาบขึ้นกลางป่าที่มาของเสียงกลองซึ่งมันหยุดชะงักไปในทันทีปิ้วบึ้มอีกลูกเขาปล่อยไปทางข้างหน้าหวังที่จะแหวกวงล้อมออกไปและเวลานี้เหลือลูกดอกเพียงลูกเดียวเท่านั้นทุกคนไปข้างหน้าเร็วไม่ต้องมีการเตือนซ้ำสองลูกหาบคู่หน้าคือไอ้ดอนไอ้ยี่ต่างก็ทะยานไปข้างหน้าที่ลูกดอกจรวดระเบิดเปิดทางให้ทุกคนวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไปในความมืดเบื้องหน้าซึ่งไอ้รีซอมารู้ทางของมันเองคราวนี้มาได้ไกลหน่อยร่วมกิโลเมตรเลยทีเดียวตะลุงตุ้งตุ้งตะลุงตุ้งตุ้งไอ้กลองเลยย้ำพวกกูมาไกลถึงขนาดนี้มึงยังตามมาอีกสันทัดสบดยังไม่ทันจะขาดคำหันไปข้างหลังเห็นคนถือคบเพลิงวิ่งตามมาสลอนเต็มเพลิดไปหมดแล้วก็มีเสียงโห่เฮโลกันก้องป่าผสานด้วยเสียงกลองที่ดังเร่งรัวชิบหายแล้วเสร็จในคราวนี้เองทุกคนวิ่งต่อไปอีกอย่าให้พวกมันเข้าใกล้เป็นอันขาดทุกคนแข็งใจวิ่งกันต่อไปพวกตัวเปล่าเล่าเปลือยนั้นไม่เท่าไหร่พวกหาบหามซึ่งแต่ละเหียบหนักร่วม70กิโลกรัมต้องออกแรงกระแทบจะขาดใจตายอย่าหยุดวิ่งไปอีกสิงขอนตะโกนเร่งเร้าแข่งกับเสียงกลองของพวกมันเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งให้วิ่งไปทำไมอีกไม่รู้จุดหมายปลายทางและการวิ่งในเวลาค่ำมืดนั้นไม่ใช่ของง่ายล้มลุกคลุกคลานกันจ้าละวันกระทั่งทุกคนไปไม่ไหวล้มกันระเนระนาดเพราะหมดแรงหลองหมดพวกเราไม่ไหวแล้วขอตายตรงนี้เถอะลูกหาบต่างก็ร้องเป็นเสียงเดียวกันและทิ้งหาบคอนลงล้มระเนระนาดเพราะไปไม่ไหวจริงๆฝ่ายในจ้างและที่ปรึกษาเองก็เข่าอ่อนไม่คิดที่จะรัวปืนเข้าใส่เพราะใจไม่สู้แล้วหลายคนล้มลงตามลูกหาบนายพลานฉานปลายไม้ไหวจริงๆแม่สาวทั้งสองหายใจฟืดฟาดสิงขอนพักเถอะฉันใจจะขาดอยู่แล้วพัชริยาทำท่าจะล้มลงคุณแตงคุณกำแหงพาแม่ไปยังพักไม่ได้ผมก็ไม่ไหวเหนื่อยกลายเป็นว่าไม่มีใครลุกขึ้นได้อีกเพราะเหนื่อยใจจะขาดนั่นเองเขาเหลียวไปข้างหลังพวกมันก็ตามมาในระยะกระชั้นชิดเหลือเกินสุภาพบุรุษไพรประสาทคลี่เขม็งสุดขีดไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรทุกคนก็ลุกไม่ขึ้นกันแล้วเขาไม่รู้จะทำอย่างไรหันรีหันขวางในที่สุดจึงระเบิดเสียงออกมาเมทินีช่วยพี่ด้วยไม่ทราบว่าคำพูดนั้นดังก้องไปถึงไหนรู้แต่ว่าเขาตะแบงออกไปสุดเสียงแต่แปลกสิ้นดีทุกคนในที่นั้นใครไม่ได้ยินคำพูดของเขาเลยโดยเฉพาะพัชริยายังคงอ่อนยวบยาบอยู่ข้างกายเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยทั้งที่เขาใช้คำพูดชนิดนั้นไม่รู้สิ่งใดดลใจให้เขาพูดออกไปเช่นนั้นพูดจบกวาดสายตาไปยังขุนเขาทะมึนแล้วก็ต้องตะแบงอีกสุดเสียงเร็วทุกคนข้ามสะพานนั้นต่างก็หันกลับไปตามที่เขาบอกโอ้มีสะพานข้ามเหวไปกันเถอะพวกเราความโกลาหลเกิดขึ้นอีกครั้งไม่รู้ว่าทุกคนเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ไหนอีกทั้งที่พับฐานกันไปหมดแล้วประหลาดสุดๆ สะพานนั้นคล้ายสะพานแขวนด้วยลวดสลิงทอดตัวยาวจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นซึ่งยาวร่วม50เมตรข้างๆสะพานมีคบเพลิงจุดไว้ทั้งสองข้างคล้ายวันเพ็ญเดือน12ที่จุดประทีปโคมไฟตามบ้านทุกคนไม่มีเวลาคิดว่าใครทันสร้างสะพานแขวนเมื่อไหร่คิดอยู่เพียงว่าถ้าวิ่งข้ามไปทันก็รอดถ้าไม่ทันก็เสร็จกันโอ้พระเจ้าเรี่ยวแรงมีเท่าไหร่ขยกกันข้ามไปจนได้สะพานนั้นเล่าก็แกว่งอย่างน่ากลัวใช่ว่าจะข้ามไปได้ง่ายๆลูกหาบทั้ง7คู่ทุลักทุเลกันสิ้นดีณเวลานี้ทุกคนมาถึงกลางสะพานพวกคนป่าโลโลล่าศีรษะก็มาถึงหัวสะพานพอดีเร็วข้ามไปให้ได้ผมจะระเบิดหัวสะพานสิงขอนเร่งเสียงรัวคนป่าหยุดที่หัวสะพานไม่ยอมวิ่งตามมาพวกมันชุมนุมกันครับข้างจะตามก็คงไม่ทันแน่แล้วพวกมันจะต้องทำอย่างไหนอย่างหนึ่งที่จะหยุดเหยื่อให้ได้
ตะลุ่งตุ้งตุ้งตะลุ่งตุ้งตุ้งเสียงกลองนรกนั่นดังขึ้นอีกฟิวฟิวพวกมันเล่นลูกยาวอีกแล้วธนูไฟนับร้อยลูกปลิวเข้าสกัดไม่ให้ทุกคนไปถึงฝั่งโน้นได้ระวังธนูไฟโอ้ยโอ้ยสิงขอนซึ่งอยู่หลังสุดร้องบอกยังไม่ทันจะขาดคำเสียงลูกหาบร้องขึ้นโหยหวนถึงสองเสียงพร้อมๆกันสิงขอนไอ้ของคำกับไอ้ดีโดนลูกธนูสันทัดตะโกนบอกเร็วคุณสันทัดกับกำแหงช่วยกันหาผีบเร็วพ่อเลี้ยงหนุ่มกับนายตำรวจกระโจนไปหาลูกหาบสองคนซึ่งลูกธนูไฟปักเดที่หน้าอกร้องครวญครางอยู่ที่พื้นสะพานขวางทางเดินลูกหาบคู่หลังๆอย่าห่วงคนเจ็บรีบไปในนาทีนั้นสันทัดกับกำแหงยกหับใส่บ่าและลิ้วไปข้างหน้าขบวนเดินได้สะดุดอีกครั้งทุกคนก้าวข้ามร่างของสองลูกหับเคราะห์ร้ายนั้นไปเพราะไม่มีเวลาที่จะช่วยเหลือใดๆได้ลูกธนูไฟปลิวเฉียดไปเฉียดมาอย่างน่าเสียวไส้กระทั่งสิงขอนมาถึงคุณแตงหมอบลงของคำดีทำใจดีๆไว้ข้าจะช่วยพาเองไปจนได้เขาก้มลงหมายจะอ้อมของคำขึ้นแบกร้องบวชอย่าทิ้งผมไว้ที่นี่เถอะผมไม่รอดแล้วผมก็เหมือนกันดีบอกเสียงแผ่วอย่าให้ผมสองคนเป็นตัวถ่วงให้พวกเราต้องตายกันหมดเลยไปสิร้องบวชลูกหับดีไล่เสียงแผ่วอดีตร้องบวชตชด.ยังไม่ยอมขยับแต่กลับดับไฟที่หน้าอกของลูกหับดีซึ่งลูกธนูไฟไหม้ลามเลียติดเสื้อผ้าไม่ข้าจะพาเองเข้าที่วนครเร็วลุกขึ้นดีทำท่าลุกขึ้นจริงๆฉับพลันลูกหาบใจเด็ดกลับทิ้งตัวลงทับลูกหาบกองคำอักโอ้พวกเองทำไมทำแบบนั้นสิงขอนร้องออกมาสุดเสียงเมื่อทั้งคู่เท่ากับตอบย้ำลูกธนูให้ซึ่งกันและกันจนมันทะลุออกกลางหลังทั้งคู่พัชริยาปิดหน้าปิดตาร้องออกมาอย่างหวาดเสียวไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะกองคำดีข้าจะล้างแค้นให้เองเดี๋ยวนี้แหละเขาฉุดมือหญิงสาวให้วิ่งสุดกำลังเพราะพวกมันเริ่มเคลื่อนที่หัวสะพานมาแล้วพร้อมชูคบเพลิงสลอนลูกธนูไฟก็ยังยิงมาไม่ขาดสายชายหนุ่มเอาตัวบังหญิงสาวไว้หมดไม่งั้นป่านนี้หล่อนคงไม่ผิดลูกหาบทั้งสองเร็วสิงขอนเสียงของสันทัดเร่งจีอยู่ฝั่งโน้นซึ่งข้ามสะพานพ้นไปเรียบร้อยแล้วอย่ายิงเดี๋ยวผมจัดการเองเขาตะโกนบอกออกไปเมื่อเห็นหลายคนกำลังตั้งป้อมที่จะซัดด้วย M16เพราะทุกคนมีกำลังใจขึ้นจึงมีเรี่ยวแรงคิดที่จะต่อสู้อีกครั้งไม่เหมือนเมื่อตอนยังไม่เห็นสะพานต่างก็จะเป็นจะตายกันให้ได้ทันทีที่สิงขอนเหยียบฝั่งเขาไม่ฟังอีราค่าอีรมใดๆอีกแล้วปลดหน้าไม้ที่ขัดหลังออกหนาวสายพาดลูกดอกจรวดลูกสุดท้ายลงรางร่องยกขึ้นเล็งไปที่หัวสะพานซึ่งเวลานั้นคนป่าโลกำลังวิ่งมาเต็มสะพานพร้อมด้วยเสียงโห่ร้องก้องหุบเหวแห่งนั้นพวกมันคงมาเอาศีรษะของสองลูกหาบซึ่งนอนคล่อมกันอยู่บนสะพานเข้ามากูจะส่งมึงลงนรกให้หมดไอ้พวกโลสิงขอนคำรามเหี้ยมคบเพลิงชูสลอนเต็มสะพานและเกือบจะถึงฝั่งนี้ห่างเพียง10กว่าเมตรพวกมันที่หยุดบั่นคอลูกหาบก็หยุดไปพวกที่เลยมาจะบั่นคอทางนี้ให้ได้ก็ยังกรูเกรียวกันมาด้วยท่าทางกระเหี้ยนกระหือรือเสียงกลองก็ยังเร่งเร้าอยู่ที่ฝั่งโน้นสิงขอนรออะไรอีกพวกมันจวนจะถึงฝั่งนี้แล้วสารวัตรกำแหงบอกเสียงดังทุกคนหารู้ไหมว่าที่แท้เขารอขบวนกลองศึกที่ปิดท้ายนั่นเองพอคบเพลิงอันสุดท้ายที่ปิดท้ายขบวนกลองศึกอีกทีก้าวข้ามสะพานฝั่งโน้นเท่านั้นปิ้วบึ้มอ้าเป็นภาพที่สยดสยองอะไรเช่นนั้นเมื่อลูกดอกจรวดลูกสุดท้ายแล่นเข้ากระทบหัวสะพานฝั่งโน้นแล้วก็มีไฟวาบขึ้นแผ่นดินสะเทือนเยือกคอสะพานขาดสะบั้นลงเสียงร้องโหยหวนบังเกิดขึ้นในทันทีคนป่านับร้อยคบเพลิงที่ชูสลอนร่วงลงไปในลำห้วยที่ไม่อาจจะเดาได้ว่าลึกเท่าไหร่เพราะเห็นเพียงเงาดำทะมึนเหมือนเทกระจาดทั้งเสียงคนร้องและแสงคบเพลิงหายไปจากคลองจักษุของทุกคนพัชริยาถึงกับผวาเข้ากอดสิงขอนแล้วทั้งคู่ก็ล้มลงที่ตรงนั้นเช่นเดียวกับทุกคนซึ่งล้มลงกับพื้นหมดสติหมดแรงกันตรงนั้นเองลินดาคลานไปซบอกสันทัดเช่นเดียวกับโอลิเวียขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของนายตำรวจหนุ่มทุกคนได้สติกันอีกครั้งเมื่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าและต่างก็สะดุ้งตกใจเพราะไม่ได้นอนกับพื้นเหมือนตอนแรก
แต่นอนอยู่บนรถม้าคล้ายรถม้าลำปางบนรถม้าอยู่กันเป็นคู่สิงขอนสะดุ้งสุดตัวผุดลุกขึ้นควานไปยังร่างที่นอนอยู่ข้างๆบนเบาะที่จำกัดของรถม้าด้วยหูตาฝ้าฟางคุณแตงร่างนั้นผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วชายหนุ่มต้องผงะถอยเพราะเผลอกอดเข้านายพรานด็อกเตอร์ขอโทษขอโทษผมนึกว่าคุณแตงหัวหน้านาซาก็ทำสีหน้างงงมองรอบกายอย่างแปลกหูแปลกตามันที่ไหนกันนี้แล้วรถม้าใครกันจะพาเราไปไหนนี่สิงขอนเหวี่ยงตัวเองขึ้นไปนั่งกับคนขับรถม้าซึ่งหันหลังให้ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าเขาขึ้นมานั่งด้วยคนขับรถที่แต่งตัวประหลาดประหลาดก็หันมาค้อมศีรษะให้คาระวะท่านในกองประสาทเฮ้ยนายชนใช่ไหมถูกต้องนี่ขับไปยังไงมายังไงกันเนี่ยอารามที่รีบร้อนสิงขอนเลยถามทหารของเมืองทิวานครผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนในชนอมยิ้มแล้วบอกเสียงกระหึ่มก็นอนหมดสติที่ฝั่งห้วยกระนาวข้าก็พาท่านกลับเมืองสิดูเหมือนใครต่อใครรอท่านในกองอยู่ที่ประตูเมืองแล้วละใครรอเดี๋ยวดูเอาเองก็แล้วกันใครจะรอข้าไม่สนว่าแต่พรรคพวกของข้าเองเอาไปไหนหมดวะในชนท่านในกองยืนขึ้นแล้วหันไปมองข้างหลังสิเขารีบทำตามที่นายชนบอกทันทีชายหนุ่มต้องตื่นตาตื่นใจเพราะมีขบวนรถม้าแบบเดียวกับที่เขานั่งและนอนมานี้ตามมาเป็นทิวแถวสิงขอนผมอยู่คันนี้สันทัดอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขายืนขึ้นโบกมือคุณแตงอยู่ที่ไหนอยู่กับผมทุกคนปลอดภัยดีไหมไม่มีใครเป็นอะไรสิงขอนนั่งลงดังเดิมและโดนสะกิดจากข้างหลังนายพรานใจคอคุณจะปล่อยให้ผมงงเป็นก่ายตาแตกแบบนี้หรือนี่ที่นี่ก็คือเมืองทิวานครหรือเมืองในหมอกที่ด็อกเตอร์เรียกโอ้นี่เรารอดตายเข้ามาในเมืองนี้ได้จริงๆผมฝันไปหรือเปล่านายพรานฝรั่งเท่าเอตาโรลั่นไม่ฝันหรอกครับพวกเราก็กำลังตามกันมาเราอยู่ในรถม้าคันหน้าสุดคันถัดไปเป็นรถของคุณสันทัดกับคุณแตงและถัดไปก็พวกเราทั้งนั้นตายไปแค่2คนคือดีกับกองคำเท่านั้นหมายเป็นไรผมจะมอบเงินให้ญาติตามสัญญาสิงขอนเงียบไปเมื่อครุ่นคิดถึง2ลูกหาบเคราะห์ร้ายใจเด็ดที่สละชีวิตไม่ให้เป็นตัวถ่วงคนอื่นเยี่ยงวีรบุรุษทุกสมรภูมิย่อมสร้างวีรบุรุษใหม่ขึ้นเสมอนายพรานแล้วรถม้าพวกนี้ผู้ใดอุปถัมภ์ถึงได้เป็นขบวนอย่างกับเจ้าชายเจ้าหญิงเสด็จนิวัฒนครในชนใครใช้มารับพวกข้าท่านกฤติมุกท่านกฤติมุกเป็นใครด็อกเตอร์ชานถามอีกเป็นปุโรหิตของเมืองนี้ปุโรหิตแปลว่าอะไรที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินโอ้เมืองนี้มีพระเจ้าแผ่นดินด้วยเหรอเอาแบบนี้ครับด็อกเตอร์เรื่องมันยาวเล่า3วัน3คืนก็ยังไม่จบไว้ให้คุณสันทัดหรือคุณพัชริยาเล่าเถอะครับก็ได้ดูนายพรานตื่นเต้นยังไงชอบก้นคล้ายกับกำลังจะได้พบคนสำคัญที่สุดในชีวิตงั้นแหละก็คงงั้นผมดูแล้วนายพรานตื่นเต้นจนหน้าแดงนะบะฝรั่งเท่าแซวเราเดี๋ยวก็ได้ดีดผางตกรถเท่านั้นเองยิ่งใจตุ้มๆต่อมๆอยู่มาเซาซี่อยู่ได้หน้าผมตากแดดก็เป็นแบบนี้แหละอย่าห่วงสุขภาพของผมเลยนี่นายพรานผมอยากเห็นน้าองค์หญิงเมธีนีจังเห็นว่ารูปสวยผิวสวยนักไม่ใช่เหรอก็งั้นสวยเท่าคุณแตงไม้นายพรานพอๆกันงั้นนายพรานของผมก็รักพอๆกันสิด็อกเตอร์เขาถลึงตาเขาใส่ฝรั่งเท่าที่แย่ไม่รู้จักหยุดขอโทษผมไม่ได้ตามใจความจริงแล้วผมอยากนุ่มแล้วก็รูปหล่ออย่างนายพรานจังแฮมจะได้วาดลวดลายขบวนมาถึงแล้วทุกคนเตรียมตัวได้เสียงของทหารบอกแถวที่หน้าประตูเมืองดังขึ้นรถม้าทั้งหมดซึ่งเป็นขบวนยาวเหยียดก็หยุดลงคณะค้นหาโยกแก้วต่างก็ลงจากรถม้ากันโกลาหลพวกลูกหาบพยายามที่จะยกหาบคอลงด้วยแต่คนขับรถม้าไม่ยอมให้ยกลงลูกหาบทั้งหมดจึงหลงเล้งคิดว่าโดนโกงหาบคอคนขับรถม้าก็ไม่ยอมฟังเสียงใดๆกระตุกม้าให้ลากรถเคลื่อนเข้าไปในประตูเมืองหายลับไปจะมีไอ้ยี่กับเจ้าดอนเท่านั้น
ที่มันสองคนรู้อะไรเป็นอะไรดีจึงยิ้มเพลไม่ห่วงหวงข้าวของใดๆทั้งสิ้นสิงขรสันทัตพัชริยาทั้งสามใบหน้ายิ้มแย้มเพราะรู้จักสถานที่นี้ดีและมีชาวเมืองซึ่งแต่งตัวประหลาดเข้าแถวรอรับอยู่ทหารนั้นเล่าก็แต่งตัวไม่ผิดในหนังจักรวงฝรั่งทั้งสามรวมทั้งสารวัตรกำแหงและลูกหาบทั้งหมดมีสีหน้าท่าทางคล้ายโดนผีหลอกกลางวันต่างก็ยืนอยู่กับที่กระพริบตาถี่ยิบเพราะคิดว่าฝันไปพัชริยาเข้ามาจับแขนซ้ายสิงขรและหญิงสาวแสนสวยลากเขาเข้าไปใกล้สันทัดเลยพ่วงเอาพี่ชายอีกคนกลายเป็นว่าสองหนุ่มกระหนาบสองข้างหญิงสาวอยู่ตรงกลางแล้วพากันเดินเข้าไปหาบุคคลที่แต่งตัวประหลาดซึ่งตั้งแถวรับอยู่หญิงสาวถอนเสบวนนิดๆส่วนสองชายคงนิดหนึ่งคารวะท่านปุโรหิตคำนับท่านกฤติมุกผมบุกเบิกท่านอีกแล้วสันทัดว่าเสียงดังพระอิศวรพระแม่อุมาจงบันดาลสุขทุกท่านปุโรหิตผู้เฒ่าซึ่งเดินเข้ามาหาคนทั้งสามพลางยกมือไหว้แบบคนอินเดียไหว้กล่าวเสียงกระหึ่มยิ้มแย้มแก้มตื่นเต้นสวัสดีครับท่านพ่อหาเจ้าเรียกพ่อจริงๆแล้วปัสสัตกฤติมุกถามเสียงรัวครับปุโรหิตผวาเข้าใช้สองมือจับไหล่ของสิงขรเขย่าพ่อไม่ได้ยินคำนี้มานานนับ10ปีแล้วเจ้ามาที่วนครคราวนี้พร้อมกับนำความปราบปลื้มมาหาพ่อจริงๆเจ้าอย่ารอพ่อนะปัสสัตครับท่านพ่อเขารับปากออกไปเพราะไม่รู้จะพูดอะไรดีไปกว่านั้นปัสสัตพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่หญิงงามท่านพาคนเผือกมาด้วยเหรอครับท่านปุโรหิตสันทัดบอกเขาไม่เรียกคนเผือกเขาเรียกฝรั่งครับฝรั่งเอ๊ะชื่อเหมือนผลไม้นะทำไมเขาถึงร่างกายสูงใหญ่แบบนั้นเมืองเขาสูงใหญ่ๆแบบนี้แหละครับเขามาทำไมสันทัดบุ้ยใบไปทางสิงขรแล้วผมจะเล่าให้ท่านพ่อฟังทีหลังด็อกเตอร์คุณลินดาโอลิเวียมานี่สิครับสิงขรหันไปพยักหน้าเรียกฝรั่งทั้งสามซึ่งยืนตีหน้าเซ่ออยู่ด็อกเตอร์ชานขยับเข้ามาก่อนด็อกเตอร์ครับนี่ท่านกฤติมุกเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนี้สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักด็อกเตอร์ชานกล่าวเสียงดังพลางยื่นมือจะไปสัมผัสปุโรหิตกฤติมุกขยับมือข้างนั้นหนีโอ้อะไรกันนี่อยู่ดีๆจะมาบีบมือข้าหัวหน้านาซาทำคอย่นแบบเจ้าดอนท่านพ่อนี่คือด็อกเตอร์ชานเขาเป็นเจ้านายของผมเป็นประเพณีของเมืองเขาครับที่จะสัมผัสมือแบบนี้เวลาปะหน้ากันครั้งแรกกลิตเตมุกคิ้วขมวดเป็นเช่นนั้นจริงหรือปัสสัตลูกพ่อจริงครับข้างนอกน่ะยังมีขนบประเพณีแปลกๆอีกมากมายบางเมืองเจอกันแลบลิ้นให้กันก็มีบางเมืองก็ไหว้แบบที่ท่านพ่อทำบางเมืองเจอกันแล้วแตะก้นกันคนละทีเป็นการทักทายบางเมืองหญิงชายเจอกันเอาปากกัดกันมากไปมั้งสิงขรพัชริยาปรามเขาไม่สนใจคำพูดของหญิงสาวกลับพูดต่อฉะนั้นท่านพ่อก็ยื่นมือสัมผัสกับเขาเถอะจะเป็นการให้เกียรติกับอคันตุกะและเขาจะยอมรับนับถือคนเมืองเราโดยเฉพาะท่านพ่อครับเอางั้นเหรอทั้งสันทัดพัชริยาและสิงขรต่างก็พยักหน้าพร้อมๆกันจากนั้นปุโรหิตแห่งเมืองลี้ลับที่ไม่มีชื่อในแผนที่โลกก็ยื่นมือมาให้ด็อกเตอร์ชานจับเขย่าทั้งสองยิ้มแย้มให้กันทันทีนับว่าเสือชนิดนี้ฝรั่งมังค่าใช้ได้ผลไม่น้อยมันถึงได้ใช้กันมานานนับศตวรรษผมดีใจและแปลกใจที่ได้เข้ามาในเมืองลี้ลับแห่งนี้ข้าก็ดีใจและยินดีต้อนรับพวกท่านปุโรหิตผู้เฒ่ากล่าวแล้วหันไปทางสุภาพบุรุษไพรปัสสัตคนผิวขาวตัวโตคนเนี้ยทำไมพูดอมลิ้นแบบนี้ล่ะเมื่อทั้งสองปล่อยมือจากกันหัวหน้านาซายังยืนทำตาปริบๆอยู่ที่เดิมท่านพ่อความจริงแล้วดร.ฉานไม่ได้ใช้ภาษานี้หรอกเขาใช้อีกภาษาหนึ่งเมื่อมาพูดภาษาของเราน้ำเสียงสำเนียงก็เปลี่ยนไปพูดอีกภาษางั้นเหรอครับท่านพ่อบ้าจะพูดภาษาอะไรอีกคนเราก็พูดกันแบบนี้ข้าแก่จนหัวงอกไม่เห็นใครพูดภาษาอะไรอีกนอกจากที่เราพูดกันชานสนองตอบทันทีกู๊ดมอร์นิ่งกรีตีมุกปุโรหิตเมืองที่วัดสะดุ้งเฮือกอ
อะไรพูดเหมือนนกเหมือนหนูไม่เห็นรู้เรื่องสักคำโอมปากโอมลิ้นพี่กลนี่แหละภาษาของเขาละครับท่านพ่อสันทัดหันไปดึงแขนด็อกเตอร์ลินดาเข้ามาคนนี้ชื่อลินดาครับท่านกฤติมุกด็อกเตอร์สาวสวยยื่นมือไปสัมผัสซึ่งปโรหิตผู้เฒ่าจำต้องจับมือด้วยใบหน้าเย๋เก๋เพราะการจับมือถือแขนสตรีเพศนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งในเมืองลี้ลับแห่งนี้โอลิเวียอีกคนเมื่อถูกแนะนำตัวเธอยื่นมือไปสัมผัสเช่นกันสีหน้าของกฤติมุกก็ยังเช่นเดิมไม่สะเบยเอามากๆโดยเฉพาะเมื่อเหล่าทหารที่ยืนแถวต้อนรับมองมาสิงคอนนั้นตีหน้าซื่อสันทัดกับพัชริยาแอบเบือนหน้าไปยิ้มต่อกันขำในอากัปกิริยาของผู้เฒ่ากฤติมุกและนี่ตำรวจเพื่อนผมเองชื่อกำแหงครับท่านปุโรหิตสันทัดลากแขนสารวัตรหนุ่มมาแนะนำให้เจ้าบ้านได้รู้จักสวัสดีครับไหว้พระอิศวรเจ้าแม่อุมาเหอนี่คอยยังชั่วหน่อยพูดเป็นเสียงคนอยู่มั่งแต่สำเนียงแปลกอยู่ดีแหละกำแหงกลายเป็นฝ่ายทำหน้าเลิกลักเขาอยู่ประเทศเดียวเมืองเดียวกับผมแต่อยู่ทางภาคกลางสำเนียงจึงเป็นเช่นนี้ครับเขาเป็นตำรวจมีตำแหน่งเป็นสารวัตรค่ะพัชริยาเสริมโธ่เป็นทำไมแค่ตำแหน่งสารวัตรตำแหน่งดีๆไม่มีหรือไงไอ้สันทัดเมืองลาวน่ะล้าหลังเราเกือบ30ปีเมืองนี้กูว่าจะล้าหลังเรา60ปีได้มั้งกำแหงเอียงหน้ากระซิบกระซาบกับสันทัดพ่อเลี้ยงหนุ่มบอกทันที60ปีที่ไหน 5,000 ปีเป็นอย่างน้อยสารวัตรปราบยาเสพติดมองสันทัดศีรษะจดเท้ามากไปไอ้สันทัด 5,000 ปีของมึงก็ยกหินสิวะคุณกำแหงคะ 5,000 ปีที่พี่โตว่ายังอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำดิฉันคาดเดาเอาว่ามากกว่านั้นคุณแตงกำแหงตาเหลือกลานนี่เรื่องจริงค่ะเอาแบบนี้ถ้าเราเจอราณีแห่งเมืองนี้ให้คุณกำแหงถามองค์หญิงได้เลยว่าเมืองนี้กำเนิดมาสักกี่ปีไอเรื่องกำเนิดกี่ปีน่ะตัวเลขมันก็มากสิครับอย่างเมืองจีนและก็เมืองอินเดียน่ะเขาก็เกิดมานับพันๆปีเหมือนกันประเทศเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเจริญลุดหน้ามาเรื่อยๆแต่เมืองนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมเจริญนะคะยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นเมืองปิดค่ะคุณกำแหงเป็นงงไอ้กำแหงมึงไม่ต้องดูอะไรมากดูการแต่งเนื้อแต่งตัวของท่านปุโรหิตกับทหารสิเอ็งว่าอยู่ในศตวรรษไหนเออจริงวะก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาแล้วก็ก่อนนั่นเจ้าพอไอ้กำแหงมึงไปต่อลำดับล็อกเดี๋ยวจะตายชักเป็นลมซะก่อนไว้เจอองค์หญิงเมทินีซะก่อนมึงค่อยสาวประวัติศาสตร์เอากระกงหญิงตอนนี้ปล่อยให้กูพูดทักทายกับทหารและพลเรือนเมืองนี้ก่อนจากนั้นสันทัดพัชริยาสิงขอนต่างก็เดินไปทักทายเหล่าทหารและพลเรือนไม่ว่าจะเป็นเสนาอำมาตย์ราชครูเป็นที่สนิทสนมทุกคนฝ่ายเย่าให้การเคารพยำเกรงต่อสิงขอนและทุกคนมากเนื่องจากถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อชาวเมืองที่ช่วยกอบกู้เมืองจากทรราชมาได้ฉะนั้นเป็นยิ่งกว่า VIP เสียอีกฝรั่งทั้ง3นั้นไม่ต้องพูดถึงพวกเขาตื่นตาตื่นใจยิ่งเมื่อเห็นแถวทหารที่สวมเครื่องแต่งกายนักรบโบราณให้การต้อนรับอเมริกันนั้นไม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจึงไม่มีทหารขัดดาบถือหอกสะพายธนูและมีไพร่พลอัศวานึกให้เห็นอัศวานึกนั้นเป็นหนึ่งในจตุรงคเสนาอันมีอัศวานึกคือพลม้าหรือเหล่าทหารม้าหัตถานึกคือพลช้างหรือหน่วยช้างรัฐฐานึกคือหน่วยรถหรือราชรถปัตตานึกคือพลเดินเท้าหรือพลตระเวนซึ่งเป็นทัพหลวงนั่นเองแต่อเมริกันทั้ง4ต่างก็นึกเอาประวัติศาสตร์ของชาติอื่นที่มีจตุรวงคเสนาแบบนี้เช่นพวกอัศวินของอังกฤษและในประวัติศาสตร์ต่างๆกำแหงเอก็ตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเข้าไปทักถามกับเหล่าเสนาพฤทธามาศและนายทหารเหล่านั้นด้วยความสนใจซึ่งได้รับการโอภาปราศัยเป็นอย่างดียิ่งทางด้านลูกหาบทั้งหมดถึงกับนั่งพับเพียบกันตรงนั้นเพราะแถวทหารแบบนี้ชวนยืนที่ไหนกันมีทั้งพลม้าพลช้างพลรถพลเดินเท้า
เสื้อผ้าหลากสีเป็นหมวดหมู่ไม่ผิดพระราชาเสด็จเจ้าดอนกับไอ้ยี่ไม่ยอมนั่งพับเพียบเหมือนลูกหาบทั้ง12คนมันทั้งสองเข้าไปไหว้ท่านปุโรหิตอย่างนอบน้อมเมื่อเจ้านายไหว้กันเรียบร้อยแล้วสู่2คนมาด้วยเหรอมาสิครับท่านพ่อเฒ่าเจ้าดอนเรียกปุโรหิตด้วยสรรพนามแปลกหูซึ่งปุโรหิตกฤติมุกก็ไม่ว่ากระไรกลับรักเหมือนลูกเหมือนหลานยี่ล่ะคงเป็นพรานนำทางสินะเฮ้อพ่อหลวงไอ้ยี่ลีซอยิ่งเรียกแปลกหูไปอีกปุโรหิตก็ไม่ว่ากระไรเช่นกันคงตบหลังตบไหล่คนทั้งสองด้วยความเอ็นดูดอนสูสะพายอะไรอยู่บนไหล่น่ะให้ทหารนำไปเก็บสิทหารไม่ต้องหรอกครับท่านพ่อผมสะพายแบบนี้ดีกว่ามันรีบบอกมันอะไรนักหนาดอนสูถึงได้หวงจังเงินครับไหนดูสิปุโรหิตไม่ฟังเสียงใช้มือล้วงลงไปในย่ามที่ดอนสะพายอยู่แล้วหยิบติดมือมาหลายใบซึ่งเป็นแบงค์ดอลลาร์ปัดโทลูกน้องของปศัตทำไมโง่ง่างแบบนี้ใบอะไรก็ไม่รู้หาว่าเงินทางเงินต้องอย่างนี้สิดอน